ธรรมคำแผ่นดินไทยดำรงพระธรรมวินัยวิสุทธิ์ใสนอกในงดงามหาได้ยากจริงในแผ่นดินที่แดนสยามน้อมอัญชลีวาดขออนุญาตเอ่ยนามก้องไปในโลกทั้งสามท่านคือหลวงตามหาคลังหลวงนี่แลเป็นหัวใจของชาติไทยพากันทราบเสียนะคลังหลวงคือเป็นมรดกมาตั้งแต่บ้านเผ่าหลุดของเรารักอุตสาห์พยายามรักษามาตลอดแม้เลือดทาแผ่นดินไทยเราก็เคยทามาแล้วด้วยความเสียสละของบ้านเผ่าหลุดของพวกเรานะท่านไม่ได้อ้ออ่อนหย่อนข้อนะคอยจะล้มจะเหลวนะให้ถือท่านเป็นคติสิขนาดเลือดทาแผ่นดินท่านยังสละได้เลยถ้าไม่เสียดาย
ยิ่งกว่าชาติของท่านนั่นเรามาเป็นคติสิ เรานี่เป็นคติสำคัญสำคัญ นี่ครั้งหลวงคือมรดกของชาติไทยเราอยู่ในจุดเดียวนี้หมดหัวใจพี่น้องชาวไทยรวมอยู่ในจุดนี้ทั้งนั้นทีเดียวนับย่อมๆกับ62ล้านคนเป็นเจ้าของด้วยกันต่างคนต่างรับผิดชอบด้วยกันนี่ถึงถูกต้อง เรียกว่าดำเนินตาม บรรพบุรุษของเราซึ่งท่านพาดำเนินมา แล้วทองคำเหล่านี้ก็รวมเข้าสู่จุดเดียวจุดเดียว เราจึงถือจุดนี้เป็นสำคัญมากนะถ้าจุดนี้ได้พังลงไปชาติไทยเรานี้พังหมดเลยไม่มีอะไรเหลือนะจุดนี้เป็นจุดลมหายใจเป็นจุดยืนตัวเป็นแก่นของชาติไทยเราอยู่ที่ครังหลวงนี้เท่านั้นอย่างอื่นอย่างใดจะเสียหายไปบ้างหรือหลุดลุ่ยไปบ้างอันนี้เป็นธรรมดาเหมือนต้นไม้กิ่งก้านสาขาดอกไม้ดอกใบของมันจะงอกไปบ้างหรือกัดทอนเข้ามาบ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่ขอให้ลำต้นมันยังดีมันยังมีทางที่จะแตกกิ่งแตกก้านสาขาดอกใบออกไปได้นะ ถ้าว่าลำต้นมันได้เสียรากแก้วเป็นของสำคัญของลำต้นได้เสียไปเยอะทั้งนั้นโค่นล้มลงไปเลยแม้ใบมันจะสดเขียวอยู่ก็ตามไม้ต้นนี้ชี้ใบตายให้มันพร้อมกับรากแก้วของมันถอนขึ้นมาจากพื้นดินนี่รากแก้วแห่งชาติไทยของเราก็คือครั้งหลวงเนี่ยเข้าใจกันเหรอครั้งหลวงนี่คือรากแก้วของชาติไทยของเราถ้านี่ได้ถอนพรวดขึ้นมาด้วยวิธีการใดก็ตามนะเรียกว่าอันตรายมาถอดถอนครั้งหลวงเรานี่ออกไปแล้วชาติไทยของเรานี่ล้มคลืนเลยถึงเกี่ยวหัวเราะเล่นลิเกละครอยู่ตามบ้านตามเรือนได้ธรรมดาธรรมดาเหมือนกับใบไม้ที่มันยังยิ้มแย้มอยู่ก็ตามแต่มันหารู้ไหมใบไม้นั่นว่ารากแก้วของมันได้ขาดจะบั้นลงไปแล้วมันจะยุบยอดลงไปในไม่ช้าทีเดียวนี่พวกเราก็เหมือนกันใครจะอยู่ที่ไหนที่ไหนมีความรื่นเริงบันเทิงอยู่แค่ไหนก็ตามถ้ารากแก้วคือครั้งหลวงนี่ได้ขาดจะบั้นลงไปแล้วเขียนใบตายให้เลยในขณะที่ความมีแย้มแจ่มใสผ่านลงไปเท่านั้นความโศกเศร้าโศกาอะไรทุกอย่างความหมดหวังจะลงในจุดนั้นหมดเลยสังหารชาติไทยของเราไม่มีที่เหลือละชิบหายผลที่ชิบหายอย่างใหญ่หลวงคือชาติไทยของเรา ได้ถูกทำลายรากแก้วคือครั้งหลวงอันนี้ถ้าอันนี้ได้ถูกทำลายลงไปแล้วไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้นให้พี่น้องทั้งหลายจำไว้ทุกคนนะ อันนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากนี่ใครหลวงตาก็นำเอาจัดนำศาสนามานำพี่น้องทั้งหลายศาสนาเป็นความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาตั้งแต่ดึกดำบรรการไหนๆแหละศาสนาไม่ได้มาทำลายโลกนะศาสนามาอุ้มมาชูมาให้ความร่มเย็นแก่โลกนี่ศาสนาก็ไม่เป็นภัยต่อผู้ใดที่นำพี่น้องทั้งหลายเวลานี้นำเพื่อความชุ่มเย็นนำเพื่อความแน่นหนามั่นคงเพื่อความเข้าอกเข้าใจในศีลในธรรมแล้วปฏิบัติหน้าที่การงานของตนตลอดรวมไปด้วยความราบรื่นดีงามไม่ใช่ศาสนาจะเป็นเพชฌฆาตสังหารพวกเรานะ พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมให้เข้มงวดกวดขันในสมบัติเงินทองข้าวของที่มีอยู่ในบ้านในเรือนของเราก็อย่าสู้สู้ไล่ตายแจกไปทุกแห่งทุกหนด้วยความเพลิดเพลินลืมเนื้อลืมตัวนี่ทำความชิบหายได้นะความโลภนี่แหละตัวสำคัญมากที่ทำโลกให้ล่มจมอยู่เวลานี้คือความโลภตัวของเราเองก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนใครโลภมากๆตีดดิ้นมากๆวิ่งเต้นขวนขวายมากๆสร้างตึกรามบ้านช่องถนนหนทางอะไรก็ตามเถอะนะด้วยความโลภมากโลภมากความโลภมากนี่นี่แหละมันพาให้ผู้โลภมากๆนั้นแหละจมพระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ว่าโลภโธธรรมานังปริปันโถความโลภเป็นอันตรายต่อธรรมทั้งหลายธรรมคือความดีงามไม่มีเหลือเลยถ้าความโลภไปตรงไหนนี่ชิบหายไปหมดเพราะฉะนั้นเราจึงควรให้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นภัยความอยากธรรมดาท่านไม่เรียกว่าความโลภนะเลยขอเขตที่จะสังหารตนเองผู้อยากมากๆนั่นแหละท่านเรียกว่า
อันตรายโลโภโลโภได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอสามเดือนโลกธาตุนี้คนที่โลภมากๆนั้นประหนึ่งไม่มีป่าช้านะลืมระลึกถึงความตายระลึกถึงความผิดถูกชั่วดีบาปบุญนรกสวรรค์ไม่ได้คิดมันจะเอาความอยากความทะเยอทะยานเอาสมบัติที่ได้มาจากความอยากมากน้อยนั่นแหละเป็นสารณะเต็มที่พึ่งเป็นพึ่งตายของมันมันภูมิใจอยู่ในกองไฟนั่นนะเวลาได้มาด้วยความธรรมะความอยากความโลภโลภนี่มันไม่ได้ทุกแง่นะเมื่ออยากมากๆหิวมากๆอะไรมันคว้าเอาหมดนั่นแหละเช่นอย่างคนหิวข้าวมากมองเห็นใบไม้นี่เป็นผักไปหมดนะ อันนี้ความโลภมากๆนี่เห็นวัตถุเงินทองเข้าของอยู่ในของผู้ใดอยู่ในจุดใดหน่วยใดก็ตามมันจะเห็นว่าเป็นผักไปหมดกว้านเข้ามากลืนหมดนั่นนะนี่แหละความโลภมันเป็นอันตรายอย่างนี้ทีนี้พอเรากินอิ่มแล้วไปยังไงผักใบไม้ใบแก่ใบอ่อนมันก็รู้แต่เวลามันหิวมากๆมันกลายเป็นผักไปหมดนะ นี่ความโลภ เวลามันมีมากๆแล้วมันเห็นสัตว์โลกด้วยกันนี่เป็นผักไปหมดกินได้ตื่นได้ทั้งนั้นไม่เหลือหน้านี่แหละตัวนี้ตัวเป็นภัย ไอ้ผู้ที่โลภมากๆเราอย่าไปเข้าใจหนาว่าโลภมากๆได้มามากๆนั้นจะมีความสุขความเจริญครองลมความสุขความสุขแถมบ้านแถมเมืองเขาอย่าไปคิดอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสหลอกคนต่างหาก ทำจับเข้าไปเห็นหมดตัวนั้นแหละตัว ที่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟมากกว่าเพื่อนคือตัวโลภมากๆผู้โลภมากๆ ได้มามากหรือมากก็ตามที่ได้มามากน้อยเป็นไฟเผามันแหลกไปเลยไม่มีเหลือเนี่ยความโลภจึงเป็นอันตราย ไม่มีพุทธเจ้าองค์ใดสรรเสริญว่าความโลภนี่พาคนให้ไปสวรรค์ชั้นพรหมมีแต่จมนรกเผานรกทั้งเป็นในมนุษย์นี่ก็แล้วก็เป็นตาอย่างนี้ก็เผาในเมืองผีเหนือพยายามพาพี่น้องชาวไทยเราทั้งชาติแต่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะหาสมบัติเงินทองที่เข้าสู่คลังหลวงเราเพื่อจะรักษา มรดกต้นทุนอันใหญ่หลวงของบรรพบุรุษเราที่สั่งสมไว้ให้เจริญมากบุญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนี่แหละให้พากันระมัดระวังรักษาทุกคนให้พานเข้าใจเกี่ยวกับชาติเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับเมืองกับระหว่างโดยมีองค์หลวงตาเป็นผู้นำเป็นหลักจิตหลักใจเป็นหลักใจให้พวกเราไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรยากมีแต่ความพร้อมอกพร้อมใจมีแต่ความสามัคคีกันหลั่งไหลมาไม่รู้จะขาดจะท่วมอันนี้ก็น่าอนุโมทนาเป็นเจ้าวาดเลยทีนี้เป็นเจ้าวาดวัดใหม่ใช่ไหมทีนี้ก็เลยเจ้าของก็ต้องมาเป็นหัวหน้าหมู่เพราะแกว่าเขาอาวุโสว่าเขาเนี่ยก็พร้อมแล้วนี่พร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วนะท่านผู้ว่ามาแล้วนี่เอาได้เสียเวลาผู้ว่าเนาะผมก็ขอในฐานะอาวุโสขอโอกาสหมู่คณะพระเทรานุเทราได้ทำหน้าที่แทนท่านสุดใจเนี่ยเป็นทั้งวันบรรตาจะได้อ่านใบที่เพิ่นเขียนไม้กวางเนาะ ที่พิเศษ01-2556วัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี12 เมษายน 2556เรื่องคณะศิษยานุศิษย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมอบสินทรัพย์บริจาคเข้าสู่คลังหลวงเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ขององค์หลวงตาเจริญพร
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยคณะศิษยานุศิษย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้ร่วมกันจัดงานบุญประเพณีผ้าป่า12เมษาสืบหน่อต่อแขนงคลังหลวงบูชาพระคุณองค์หลวงตาในวันที่6 7เมษายน2556ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3กทมและร่วมพิธีมอบดอลลาร์เข้าสู่คลังหลวงในโอกาสครบรอบ15ปีในวันที่12เมษายน2556ณธนาคารแห่งประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุรพมหากษัตริย์และบรรพชนของชาวไทยที่เสียสละทรัพย์สินเลือดเนื้อและชีวิตได้เพื่อชาติให้เป็นที่ประดิษฐานบวรพระพุทธศาสนา 2. เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ขององค์หลวงตาเป็นประจำทุกปีโดยถือเป็นประเพณีแห่งการบำเพ็ญมหาทานมหากุศลเพื่อชนทั้งชาติเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณและรำลึกถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ขององค์หลวงตาที่ยอมสละชีวิตได้เพื่อชาติโดยเทศนาย้ำเตือนเสมอว่าคลังหลวงคือหัวใจของชาติหากคลังหลวงกุดด้วนไปเมื่อใดเมื่อนั้นเท่ากับเขียนใบตายให้แก่ชาติไทยในทันที 3. เพื่อแสดงความรักและความพร้อมเพียงความสามัคคีต่อชาติโดยไม่ถือความมากน้อยของเงินบริจาคเป็นประมาณยิ่งกว่าการได้ทำหน้าที่เสียสละเพื่อชาติ 4. เปิดโอกาสให้กลบุตรสุดท้ายภายหลังที่เกิดไม่ทันหรือไม่มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในกองบุญมหากุศลที่มีองค์หลวงตาเป็นผู้นำและผู้ก่อตั้งหรือหากเคยร่วมกองบุญแล้วก็เป็นโอกาสให้สั่งสมบารมีครั้งใหญ่บำเพ็ญมหาทานได้อย่างต่อเนื่องยืนยาว 5. เป็นการตอกย้ำและประกาศให้สาธารณชนได้รับรู้ว่าคณะศิษยานุศิษย์องค์หลวงตาจะไม่ยอมให้ผู้ใดหรือคณะบุคคลใดเข้ามาแตะต้องหรือทำลายคลังหลวงได้โดยเด็ดขาดจะสืบทอดประเพณีการรักษาคลังหลวงให้ดำรงอยู่คู่สถาบันหลักของชาติตลอดไปทั้งนี้คลังหลวงในความหมายขององค์หลวงตาหมายถึงทุนสำรองเงินตราประกอบด้วยทุนบัญชีสำรองเงินตราบัญชีผลประโยชน์ประจำปีและบัญชีรองพิเศษโดยในปีนี้การจัดงานบุญประเพณีผ้าป่า12เมษาได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยดีแล้วเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ขององค์หลวงตาเป็นปีที่2และเป็นการมอบสินทรัพย์เข้าสู่คลังหลวงเป็นครั้งที่18 ข้าพเจ้าในนามคณะศิษยานุศิษย์องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนจึงขอมอบเงินสดจำนวนดอลลาร์ 177,636 ดอลลาร์สหรัฐและเงินบาทจำนวน 1,335,000 บาทแก่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นทุนสำรองเงินตราของชาติมีธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลรักษาโดยไม่มีเจตนาที่จะบุคคลใดหรือคณะบุคคลใดนำเงินบริจาคและเงินทุนสำรองเงินตราไปใช้เพื่อการอื่นแต่ประสงค์เป็นทุนสำรองเงินตราที่บุรพมหากษัตราธิราชเจ้าไทยทุกพระองค์ทรงรักษาและสืบทอดต่อเนื่องกันมายาวนานนับแต่โบราณกาลให้เป็นหลักทรัพย์ประจำผืนแผ่นดินไทยเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกสู่หลานดำรงอยู่คู่ชาติตลอดไปชั่วนิจนิรันดร์จึงขอความอนุเคราะห์แก่ท่านจากท่านโปรดนำเงินบริจาคจำนวนดังกล่าวโอนเข้าทุนสำรองเงินตราธนาคารแห่งประเทศไทยในบัญชีสำรองพิเศษ Special Reserve Account Bank of Thailand โดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนด
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติงนตราพ.ศ.2501ฉบับที่2พ.ศ.2545มาตรา4ที่ให้แก้ไขมาตรา34/1แห่งพระราชบัญญัติงนตราพ.ศ.2501ดังนี้มาตรา 34/1 สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคเพื่อกิจการของฝ่ายออกบัตรธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยให้นำเข้าบัญชีสำรองพิเศษทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประชาชนผู้บริจาคที่ปรารถนาให้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความมั่นคงสถาพรสืบไปเมตตาธรรมมาพร้อมหนังสือนี้พระสุดใจดันตมโนตัวแทนคณะศิษยานุศิษย์องหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนสาธุเดี๋ยวนี้อันนี้จะมอบให้ท่านผู้ว่าเนาะจับช่วยจับนะเดี๋ยวมีมาหน่อยดิเดี๋ยวมีมาหน่อยดิมาหน่อยดิมาดิมาหน่อยเอามาหน่อยมาจำหน่อยอย่าหยิบมาหยิบมาเออมาหน่อยเอ้าไปนู่นเอามาจำลูกมาเอ้าอีกเหรอเออมาหน่อยอ่ะ